็อยู่ที่ประตูระบายน้ำบางไทรนะครับตำบลบ้านใหม่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งด้านหลังที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็เป็นการระบายน้ำนะครับน้ำซึ่งไหลมาจากเทือกเขาหลวงนะครับผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเร่งระบายน้ำเพราะว่าพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมขังนับเป็นเวลาเป็นเดือนๆเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญที่สุดวันนี้นะครับก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการระบายน้ำวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกับคุณวิชัยวรกุลนะครับหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกลส่วนเครื่องจักรกลนะครับสำนักงานชลประทานที่15นะครับซึ่งตอนนี้คุณวิชัยก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับครับสวัสดีครับคุณบุญมาคุณกนานัทครับครับคุณวิชัยครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับครับในเบื้องต้นการระบายน้ำที่ลุ่มน้ำปากพนังแน่นอนเป็นทางออกสู่ทะเลเป็นความหวังของพื้นที่น้ำท่วมของนครศรีธรรมราชด้วยเนี่ยการระบายน้ำตอนนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขนาดไหนครับคือตอนนี้ครับผมอยู่ที่ประตูน้ำบางไทรหรือว่าคลองบางไทรเป็นคลองสายหลักที่จะระบายน้ำสู่แม่น้ำปากพนังเพื่อระบายลงสู่ทะเลครับคลองบางไทรจะรับน้ำจากต้นน้ำคลองเสาธงคลองเชมเอาคลองป่าละกำและคลองคอซึ่งส่วนใหญ่ในพื้นที่ปากพนังตามคลองย่อยต่างๆจะระบายลงคลองบางไทรเป็นส่วนใหญ่ครับคลองบางไทรจะระบายน้ำเองโดยธรรมชาติณปัจจุบันนี้วันละประมาณ8ล้านคิวแล้วก็เราจะใช้เครื่องสูบน้ำเครื่องปรับดันน้ำมาเสริมการระบายให้เร็วขึ้นส่วนการที่เสริมการระบายเนี่ยวันเราจะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายโดยธรรมชาติได้ประมาณ1ล้านคิวต่อวันครับขณะนี้เรายังมีน้ำค้างๆอยู่ในพื้นที่ปากพนังประมาณ 7-80 ล้านคิวเราระบายโดยธรรมชาติประมาณ8ล้านคิวครับแล้วก็ระบายโดยเราเสริมด้วยเครื่องสูบน้ำเครื่องปรับดันน้ำเนี่ยประมาณวันละล้านคิวคิดว่าอีกประมาณสัก7วันการระบายน้ำในพื้นที่ปากพนังถ้าฝนไม่ตกเพิ่มก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับค่ะถ้าอย่างนั้นท่านเองได้มีการวางแผนรองรับไว้ไหมคะเผื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปฝนมันอาจจะตกเพิ่มเข้ามาอีกอันนี้เราวางแผนไว้ยังไงบ้างคะคือตอนนี้จริงๆพอเข้าเทศกาลฤดูฝนนะทางสำนักชลประทาน45ร่วมกับศูนย์บริหารเครื่องจักรกลที่7เนี่ยเราได้ระดมทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องปรับดันน้ำเครื่องจักรรถขุดรถแมคโครสแตนบายไว้ในพื้นที่เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีขณะนี้เราได้ลงไว้เต็มพื้นที่ครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีเราเตรียมไว้เต็มพื้นที่พร้อมที่จะช่วยเหลือต่อไปได้เลยครับครับท่านครับในกรณีที่บางพื้นที่ที่เขาไม่ติดแม่น้ำไม่สามารถมีทางไหลได้เขาเลยเป็นพื้นที่แอ่งกระทะโดยเฉพาะแล้วก็น้ำขังอยู่นานเนี่ยทางกรมชลประทานเนี่ยมีการไปช่วยสูบออกไหมตอนนี้เครื่องเราอยู่เต็มพื้นที่เลยครับอันไหนที่เป็นที่ลุ่มน้ำขังอยู่เราก็ใช้เครื่องสูบน้ำดูดออกจากที่ลุ่มเพื่อลงสู่คลองระบายครับค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนครับมั่นใจได้เครื่องสูบน้ำเราอยู่เต็มพื้นที่ครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่ปากพนังประมาณ100เครื่องครับโอ้เยอะเยอะนะคะก็คาดว่าภายใน7วันสถานการณ์ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ก็คลี่คลายได้แน่นอนครับถ้าว่าฝนไม่ตกเพิ่มคิดว่าภายใน7วันก็จะเข้าสู่ภาวะปกติครับถามท่านนิดนึงว่าตอนนี้พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังส่วนใหญ่เขาทำนาทำสวนกันนะฮะมีผลกระทบเยอะไหมฮะจากน้ำท่วมก็ช่วงนี้คิดว่ามีผลกระทบเยอะมากส่วนมากก็เป็นเกษตรกรการทำนาการปลูกปาล์มนะน้ำท่วมขังถ้าว่าเกินถ้าใช้เวลานานมากก็อาจจะมีผลกระทบต่อพืชผลด้วยครับค่ะค่ะแต่เราก็วางแผนรองรับสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำนี่แล้วใช่ไหมคะครับตอนที่ทางเราทำงานเต็มที่ครับเครื่องสูบน้ำเครื่องปรับดันน้ำเราเดินเต็มที่ในพื้นที่ปากพนังพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ปากพนังอย่างเต็มที่ครับค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะตรวจสอบเท่านี้ก่อนคุณวิชัยวรกุลนะคะ